มจัดไปโดย King Power Duty Free กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับกับตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียแล้วก็ผมแชมป์พิรพลผมต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของ Spring News นะฮะที่มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็คุณวิวแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยคนดูโอ้โหในโซเชียลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ารายการเองเนี่ยที่ได้พูดไปค่อนข้างจะยาวแต่ก็เข้าใจนะครับว่าในการตัดต่ออาจจะต้องเลือกเฉพาะบางประเด็นแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนตัวผมอาจจะคิดว่ามีบางประเด็นที่ผมรู้สึกว่าโอ้ดีจริงๆแล้วก็น่านำมาเล่าสู่กันฟังแต่คนตัดต่อแล้วก็คนที่ดูอาจจะมองคนละมุมกันอันนี้เราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติเราถ้าเกิดมีสื่อไหนอยากจะมาเปิดใจวันนี้ผมเติบโตขึ้นเราไม่ได้คุยกันถึงแค่เรื่องสนุกมันแล้วก็เรตติ้งแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมอยากจะใช้ชีวิตนี้ให้ข้อมูลดีๆเพื่อให้ประเทศไทยของเราไปไกลกว่านี้วันนี้เราไม่อยากโยนไฟโยนอะไรเข้าหากันแต่อยากจะโยนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพราะว่าตัวผมเองแม้ว่าจะอยู่ในวงการไม่ถึง20ปีแต่จากการเดินทางรอบโลกได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นต่อยอดมาจากเรื่องของศึกแดงเดือดวันนี้ถ้าเกิดผมมีไม่กี่นาทีเหลืออยู่ในชีวิตผมอยากจะฝากอะไรให้กับประเทศไทยจับไปในวันที่ผมสัมภาษณ์กับ Spring News เนี่ยมีอีก2เรื่องนะครับเดี๋ยวผมเล่าย่อๆให้ฟังถ้าเราเปิดใจรับและทำเราจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆขึ้นหนึ่งคือการเชียร์กีฬาครับก็ต้องยอมรับนะฮะเราบ้ากีฬานอกแต่โลกเนี่ยหลายครั้งไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดหลายครั้งเวลาเราไปนอกแล้วเราบอกกับเจ้าถิ่นว่าเฮ้ยเราเชียร์ทีมโน้นทีมนี้ในยุโรปเนี่ยแน่นอนฮะตามมารยาทปากเขาก็ต้องบอกโอ้ขอบใจนะแต่ในใจหลายคนเนี่ยเขาจะแอบคิดครับว่าเอ้าแล้วบ้านคุณนี่ไม่มีอะไรดีเลยเหรอถึงต้องมาเชียร์ทีมที่แบบคุณแทบจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย2เนี่ยคือวันที่ผมเดินทางไปประเทศที่ดังเรื่องซุปเปอร์คาร์แล้วผมสงสัยครับว่าผมกลับแทบไม่เห็นรถราคาแพงแซงไปแซงมาในดินแดนพาสต้าคำตอบที่ได้จากคนรวยความคิดพูดทีเลือดไหลซิบเขาบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยคนส่วนใหญ่บรรลุแล้วก็รู้ว่ารถจะถูกแค่ไหนหรือว่าจะแพงเพียงใดสุดท้ายก็พาเราแค่จากจุดกอไปจุดขอดังนั้นเราคนยุโรปขับรถเล็กๆถูกๆแล้วส่งพวกของแพงๆไปขายพวกคนรวยบ้าวัตถุณต่างแดนนี่ผมจงใจพูดเบากับเขาประมาณ 3.6 เท่านะฮะและพี่น้องนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้พวกญี่ปุ่นเกาหลีกับจีนไปไกลกว่าเราคือเราไม่เคยคิดว่าเราดีพอฮะเราต้องไปเอาของนอกมาประดับเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ญี่ปุ่นส่งรถไปขายคนทั้งโลกเกาหลีสร้างวงการบันเทิงให้เขย่าจักรวาลส่วนจีนนี่โหดเลยครับเข้าไปซื้อกิจการจากฝรั่งที่เคยดูถูกเขาผมเคยไปดูศิลปะที่เกาะเวนิสและทราบว่าคนเอเชียจำนวนมากที่เคยโดนฝรั่งดูถูกเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการร้านอาหารจำนวนมากและให้พวกฝรั่งที่เคยดูถูกมาเป็นลูกน้องฮะนี่ครับนี่คือ mindset ของประเทศที่จะเจริญไทยนะตอนนี้คงไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่ต้องเริ่มจากการไม่กลัวและเห็นค่าในตัวเองบ้างซึ่งการจะทำตัวเองให้มีค่าก็ต้องหาอาหารใส่สมองนะฮะตอนนี้รูปที่ถูกแชร์กันมากที่สุดในช่วงสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมาจาก Instagram ที่ชื่อว่า The Free Thought Project หรือว่า IG ที่เป็นอิสระทางความคิดโดยมีรูปของผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่าจอร์จคาร์ลินเป็นเดียวไมโครโฟนตำนานตัวพ่อที่ถูกยกย่องว่ากล้าและฮาที่สุดจอร์จพูดทีมีสะดุ้งฮะกฎข้อแรกของเขาคือไม่เชื่อทุกสิ่งที่รัฐบาลพูด2 สิ่งที่สื่อนำเสนอก็แทบเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างจอร์จคือเจ้าของคำคมมากมายเช่นว่าอะไรอะไรก็บอกรักโลกจะปกป้องโลกขอโทษทีนะไอคนพูดแองยังลงพุงดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยผมไม่กล้าแปลจริงๆครับว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าแรงมากฮามากแล้วก็ตรงมากเขาเป็นชาวอเมริกันแต่เขาด่ารัฐบาลอเมริกาแต่ชาวอเมริกันกลับยกย่องให้เขาเป็นนักปรัชญาขำๆที่เราทุกคนควรฟังซ้ำๆเพราะทุกสิ่งที่เขาพูดตอกย้ำว่าเขาถูกเสมอนะฮะใครอยากฟังเขาพูดเรื่องการเมืองตอนอเมริกันคนฉลาดน้อยถึงขนาดได้ฉายาว่าเป็นตัวฮาที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้นก็ลองไปดูใน YouTube เอาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ย
เขาวิจารณ์เรื่องศาสนาและ God พระเจ้าได้ตรงอย่างน่ากลัวถึงขนาดมีคนชมมากกว่า14ล้านคนและมีคนไลค์มากกว่า 200,000 ตอนนี้ในช่วงสงครามในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังเดือดร้อนคนที่มีความรู้พูดเหมือนกันทุกคนว่าถ้าเราให้ความสนใจในสิ่งที่จอร์จพูดสักครึ่งหนึ่งของข่าวคุณแตงโมโอ้โหโลกเราอาจดีกว่านี้หลายเท่า